ประเด็นสุดท้ายของวันนี้นะครับค่าเงินบาทไทยเมื่อวานเนี่ยมีตัวเลขเศรษฐกิจของไทยออกมาพอดีของทางแบงค์ชาติรายงานนะครับแล้วก็เลยมี Q&A ถามตอบกันกับทางโฆษกของแบงค์ชาตินิดหนึ่งตอนท้ายก็มีคนไปถามเรื่องเกี่ยวกับเงินบาทเยอะนะครับทางแบงค์ชาติาก็บอกว่าอ่าอย่างหนึ่งอย่างแรกก่อนเขาบอกว่าเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นมาในหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นการแข่งค่ามากผิดปกตินะครับคือถ้าเทียบแล้วเนี่ย ในภูมิภาคแถวแๆเอเชียตะวันออเฉียงใต้เนี่ยปีนี้เนี่ยไทยค่าเงินบาทไทยเนี่ยก็แข่งค่ามากที่สุดเป็นอันดับ2ก็คือยังมีมาเลเซียลิงกิตที่แข่งค่ากว่านะครับแล้วก็ความเร็วที่มันแข่งขึ้นมาใน3-4เดือนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เร็ว,รวแล้วก็ผันผวนสูงผิดปกตินะครับแต่แบงค์ชาติก็ยอมรับว่าดูแลอยู่ตลอดนะครับถ้าตรงไหนที่จังหวะที่คิดว่าความมันปวนมันสูง ควรเข้าไปแบบแทรกแซงปรับอะไรบ้างเนี่ยก,ก็มีการดูแลอยู่นะไม่ไม่ได้แบบปล่อยปะละเลยตรงนี้ก็เมื่อวานค่างเงินบาทก็มีพลิกอ่อนข้า,ข,าขึ้นมาได้บ้างนิดหนึ่งนะครับจากเห็นช่วงเช้าลงไปต่าสุดสัก3า1สอุดะไรเงี้ยก็ขึ้นไปวันนี้ก็มาอยู่แถวแถวสามสอจีแล้วนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเนี่ยคืเอ,อเขาบอกว่าเงินบาทส่วนถึงที่มันแข่งขึ้นมาหลายเดือนนี้เนี่ยมันได้รับอนิสง์มาจากราคาทองคําด้วยนะครับ เ,เวลาทองคำราคามันขึ้นเนี่ยบาทมันก็มักจะขึ้น,นครับเขาให้ค่า correlation มาเลยนะพอสกแบงชาติเขาบอกว่าเงินบาทกับค่าทองคำเนี่ย o r r l l t t o o n มันอยู่สักประมาณ0.6ก,ก็ก็เกิน0.5นะครับก็ถือว่า correlation ค่อนข้างสูงอยู่อาจจะเพราะส่วนหนึ่งเราก็เป็นประเทศที่คือมีมีทองคำเยอะทั้งทั้งคนทั่วไปแล้วก็ทั้งทางแบงค์ชาติเนี่ยรีเซิร์ฟของประเทศเราเนี่ยเป็นทองคำค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้ ตัวเงินบาทเนี่ยมันมีค่าการวิ่งเนี่ยใกล้เคียงกับตัวทองคําด้วยนะครับในภาพนี้เนี่ยตัวราคาทองคำนะครับเส้นสีสีส้มแล้วก็ตัวค่างเงินบาทอันนี้ค่างเงินบาทผมพลิกสเกลกลับนะกลับหัวับหางมันก็ขึ้นมาอยู่สักสามสิบสองกว่ากว่าเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่ามันก็สอดคล้องกับราคารองคาในใน,ในหลายเดือนที่ผ่านมาเลยแล้วถ้าเรามองไปในอนาคตสิ้นปีนี้นะครับว่าราบาทจะแข็งไปถึงตรงไหนเนี่ย ก็ถ้าใครคิดว่าทองมันจะขึ้นไปได้อีกหน่อยอยู่ที่ประมาณ2,700เนี่ยถ้าความสัมพันธ์นี้กับทองคํากับเงินบาทไทยยังอยู่เนี่ยก็เรียกว่าปลายปีเนี่ยบาทก็อาจจะอยู่ที่ประมาณเลเวลนี้นะครับสาแต่ว่าถ้าด้วยปัจจัยพื้นฐานด้วยฟโฟล์ต่างๆเนี่ยวิวของทางอีสตยูเรานะครับก็มองว่าในไตรมาสหนึ่งปีหน้าเนี่ยน่าจะเข้าสู่จุดที่เงินบาทแข็งค่าที่สุดอาจจะลงไปถึงได้สัก31 31.5นะครับ <c oughs> ดังนั้น ณนะตอนนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับพวกเราที่เป็นนักลงทุนคนไทยนะถ้าใครกําลังเล็งจะเริ่มซื้อกองทุนต่างประเทศเริ่มเก็บหุ้นต่างประเทศอยากจะซื้อเข้าผ่อนรถยนอนภาษีปลายปีอะไรนี้เนี่ยผมว่าเป็นจังหวะดีที่จะเริ่มเก็บสะสมพวกกองทุนที่เน้นกองที่ป้องกันความเสี่ยงน้อยๆหรือไม่ป้องกันความเสี่ยงเลยเนี่ย เลเวลนี้เนี่ยสาถือว่ามีริสบอร์ดที่ค่อนข้างคุ้มค่าแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันอาจจะแข็งไปได้จริงแหละมันอาจจะแข็งไป31ออะไรเงี้ยแต่32ไป31เนี่ยมันก็แค่สามเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็แต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยในระยะยาวผมว่าถ้าตั้งแต่กลางปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยบาทมันไม่ได้จะแข็งค่าไปกว่าน,นั้นมากมายแล้วนะเผลอๆปีหน้าเนี่ยอาจจะกลับไปอ่อนไปสักสา34ด้วยซ้ำนะถ้าเราซื้อช่วงที่ประมาณเนี้ยสาได้เนี่ย แล้วไม่ต้องป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเนี่ยพอมันอ่อนไป34 35อะไรเงี้ยมันก็ได้ f x r e t u r n เนี่ยบวกขึ้นมาเกือบ10%ไปแล้วนะครับแล้วก็เทียบกัน uh oh, แล้วเนี่ยกองทุนถ้าซื้อแบบไม่ป้องกันความเสี <th> 對對 <under> ่ยงเนี่ยต้นทุนมันน้อยกว่าอยู่แล้วเพราะว่าต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงในจริงๆปีหนึ่งมันก็หลายเปอร์เซ็นต์นะมันก็แล้วแต่ช่วงดอกเบี้ยทางขนาดไหนบางทีก็2% 3%ซเปอรองซุนถ้าแบบป้องกันความเสี่ยงน้อยอหรือไม่ป้องกันความเสี่ยงเนีอยนี้ใคครรับวามเสี่ยงเรื่องงขอความัน่ป้เงกัน เลเวลนี้เนี่ยเรียกว่าเรียกว่าแบ่งไม้ทยอยเข้าซื้อสะสมได้เป็นเป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะว่าถ้ารอสาเอ็ดเนี่ยก็ไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าเพราะว่าเราก็คือถ้าอยากซื้อแบบจุดที่มันต่ําสุดเนี่ยมันก็ ต้องเรียยว่าต้องต้องพึ่งบุญพึ่งพึ่งดวงมากกว่าฝีมือแล้วนะมันก็ไม่มีใครรู้ว่านจะไปตรงนั้นจริงไหมเราก็ได้แต่เทียบว่าเลเวลปัจจุบันเนี่ยเทียบรีซีวอร์ดแล้วมันก็ค่อนข้างคุ้มแล้วนะครับถ้าลงไปส1มันก็ลบสมเอร์เนแต่ต่อไปมันก็ฟื้นกลับขึ้นมามันก็ไปแบบ3 4่อะไรเงี้ยมันก็บวก5้าบวกส0เซนได้นะครับครับก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเก่งเรื่องค่าเงินโดยตรงเนี่ย ก็ทางหนึ่งก็พวกซื้อพวก U.S. Treasury ก็ได้ที่เป็นระยะสั้นนะก็น้อยระหว่างทางก็ได้ยิวมาสักสอนะครับแล้วก็ถ้าค่าเงินบาทกลับมาอ่อนเนี่ยก็จะได้อีกขาหนึ่งแต่ก็ต้องเลือกเป็นกองที่ไม่ได้เฮดจิ้งค่าเงินนะครับเพราะว่า Exposure มันจะได้เหมือนเป็นซื้อดอลลาร์แล้วก็แถมตัวยิวที่ถือพันธบัตรอะไรแบบนี้นะครับเข้าใจว่าทางอย่าง b a l j ิส d i s เราก็มี TUS Fix ใช่ไหมอันนั้นน่าจะเป็น u n h เฮ g นะครับก็ฝาก ใครสงสัยก็ติดตามถาม IC ได้อีกทีนะผมเข้าใจว่าตัวนั้นน่าจะเป็นอันเหชแล้วก็ถือพันธบัตรระยะสั้นอเมริกาอายุต่ำกว่า1น1ปีเนะี่ยซึ่งไม,ไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบีย้ยพันผวนนะครับก็อาจจะกินดอกเบีย้ยสักตอนนี้ก็อย่างน้อยก็4-5%แล้วก็ถ้าเข้าไปเริ่มถัวตอนนี้นถ้าต่อไปปีหน้า สักช่วงกลางปีเงินบาทมันเริ่มอ,อ่อนอาจจะไป34ีอะไรเงี้ยมันก็ได้บวก fx มาอีกอีกสักหอะไรเงี้ยก็มีมีรีเทิร์นที่น่าสนใจนะครับ,รบแต่ถ้าถามผมนะคือยอมรับว่าบาทแข็งเนี่ยอำนาจการซื้อคุนต่างประเทศเนี่ยมันก็มันก็ถูกลงแหละถ้าใครไปซื้อตอนนี้ซื้อได้ถูกกว่าคนอื่นแต่ผมส่วนตัวเนี่ยจะให้น้ําหนักเรื่องของตัว underlying ว่าเราไปซื้ออะไร <S <S ดรูระดับราคาตรงนั้นผมจะให้น้ําหนักมากกว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดใครถือยาวๆเนี่ยผมว่าอาจจะดู เรื่องตรงนั้นมากกว่าอำนาจการซื้อจากค่าเงินบาทเราแข็งนะครับอย่างเช่นสมมติถ้าถามผมไปซื้อ,อหุ้นเอ็นวีเดียเพราะว่าได้ดิสคาวจาก f อฟแต่สมมตุติถ้าเกิดเอ็นวีเดียเรามองว่าแพงไปเงี้ยมันไม่ถูกจริตเราเนี่ยผมว่าให้ให้ตัดสินใจที่หุ้นตัวนั้นถูกใจเราเป็นหลักดีกว่าแล้วเรื่องค่าเงินอาจจะเป็นปัจจัยรองสมมติถ้าเกิดมันได้ก็มองเป็นของแถมดีกว่านะครับจะขอเชิญชวนนักลงท,ทุนทุกท่านช่วยโหวตนะครับสำหรับงาน IAA Base Analyst วปี2024นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบอลทิสโก้เราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี2567นะครับยังไงก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตนะครับก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับ